เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับเกมThe Snack World อีกแล้วครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาแหมนานพอสมควรครับวันนี้ฮะจะกลับมานำเสนอคลิปใหม่ครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับเจ้า Data Freak ครับ Data Freak เป็นยังไง Data Freak เป็นแบบนี้ครับ Data Freak คือเป็นฟิกเกอร์ครับเป็นฟิกเกอร์ของ Nintendo Switch ครับซึ่งจริงๆมันคล้ายๆ Amiibo ครับ Amiibo ของ Nintendo Switch ซึ่ง Amiibo มันก็จะเป็นตัวประมาณแบบนี้ครับ Amiibo นี่ครับซึ่งมันสามารถสแกนเข้าไปในเกมได้ครับสแกนเข้าไปแล้วเราก็จะได้รับไอเทมต่างๆของเกมนั้นๆครับสำหรับคนที่ไม่มีจารานะครับหรือว่าคนที่ไม่เคยสแกนได้เจ้าดาบแดงนี้มาแล้วแต่ไม่เคยสแกนนี่ครับวิธีสแกนก็คือนี่ฮะเราเอาไปทาบที่ปุ่มโฮมครับของจอยนะฮะท่าที่ปุ่มโฮมของจอยอ้าว ลืมต้องไปหาคุณยายก่อนครับเข้าไปหาคุณยายก่อนนี่ฮะไปหาคุณยายก่อนแล้วเราก็เลือกซ้ายครับผมไปทางซ้ายแล้วเขาก็จะให้เราสแกนเจ้าจาราเนี่ยเข้าไปในจอยครับสแกนเข้าไปนี่ครับดาบสีแดงนะครับสแกนเข้าไปดาบอันนี้ก็มีแถมอยู่ในกล่องของเกม The Snack World ทุกแผ่นครับใครที่ซื้อมือหนึ่งก็จะได้มาส่วนใครที่หาซื้อมือสองก็อย่าลืมถามหาเจ้าดาบแดงอันนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือดาบแดงที่ผมสแกนในวันนี้โอเคได้อะไรบ้างนี่ครับนี่คือจาราครับพอเราสแกนจาราได้แล้วเราก็จะได้ไอเทมประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะสะดวกเราไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มอะไรเยอะแยะให้เหนื่อยครับแต่ว่าสแกนได้แค่วันละ1ครั้งทุก6โมงเช้าครับหมายถึงว่าสแกนวันนี้6โมงเช้ามันก็จะรีใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ตรงนี้ได้อะไรไม่ได้ของดีเลยครับอ่ะวันนี้ครับที่จะพูดถึงเราจะพูดถึงเจ้า Data Freak ตัวนี้ครับซึ่งสแกนไปแล้วเนี่ยของมันได้ค่อนข้างเยอะครับเยอะกว่าจาราเยอะพอสมควรและเดี๋ยววันนี้ครับคือเจ้า Data Freak เนี่ยครับมันมีดีกว่าเจ้าจาราแบบนี้อยู่อย่างนึงก็คือเราสามารถสแตมป์ไปครับและสะสมคล้ายๆกับสะสม10ครั้งจะได้ของฟรีอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเจ้า Data Freak เนี่ยครับผมสแกนไปแล้วรู้สึกว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายที่จะครบทุกดวงแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าถ้าเราสแกนครบทุกดวงแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปสแกนกันเลยแล้วกันครับอย่าเสียเวลาป่ะเราสแกนกันดูว่า Data Freak ตัวนี้สแกนครบสแตมป์ทุกดวงแล้วเราจะได้อะไรนะฮะอ่ะกดเข้าไปนี่ครับไปที่ปุ่มโฮมนะครับสแตมป์เอาตูดมันเนี่ยปั๊มไปที่ปุ่มโฮมนะครับปั๊มไปที่ปุ่มโฮมโอเคและนี่ก็คือนี่ฮะมันจะมีสแตมป์เห็นป่ะซ้ายบนมันจะมีเหมือนสแตมป์ให้ปั๊มครับและครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วครับครั้งที่9ครับสแตมป์ครบ9ครั้งไม่รู้ได้อะไรเหมือนกันนะครับนี่คือครั้งแรกที่ผมจะสแกนมันคุณยายดูตื่นเต้นมากเลยครับมาได้อะไรได้เสียงอะไรให้มับเขาให้โว หีบยักษ์โอ้เราได้เป็นหีบยักษ์นะครับหูใหญ่มากไม่เคยเปิดมาก่อนนะเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ดูว่าคือข้างในเป็นอะไรครับได้ครั้งแรกเหมือนกันเอามับเขาให้วุ้ยโอ้โหของไหลมาเต็มเลยซึ่งของตรงนี้เท่าที่เห็นก็โอ้โหก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อันนี้ก็คือของหายาก1ชิ้นนี่ครับอันนี้คือคาถานี่คือธนูก็ส่วนใหญ่เป็นอาวุธนะครับอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้เครื่องประดับแน่เลยพวกเครื่องประดับครับนี่เป็นเครื่องประดับโอเคครับและนี่ฮะก็คือผลของการสแกน Data Freak ครบ9ดวงครับนี่ครับ9ดวงซึ่งถ้าคุณมีหลายตัวก็ของเยอะครับมันจะได้ของเยอะแล้วก็สะสมให้ครบ9ดวงทุกตัวก็จะได้หีบใหญ่แบบนี้ครับซึ่งเจ้า Data Freak ตัวนี้ก็สนุนราคาอยู่ประมาณสัก550บาทต่อ1ตัวหรือประมาณ650บาทแล้วแต่แบบของเขาครับซึ่งเขาก็จะราคาไม่เท่ากันตัวนี้เป็นตัวพระเอกครับซึ่งราคาก็ตอนนี้ไม่แพงเท่าไหร่ใครที่ไม่มี Data Freak แล้วอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้ผมทำคลิปให้ดูแล้วครับว่าการสแตมป์หรือการสแกนเจ้า Data Freak ตัวนี้เข้าไปครบ9ดวงเป็นยังไงอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทำคลิปของ The Snack World ให้อีกครับตอนนี้ผมต้องขออภัยทุกท่านที่ตามเกม The Snack World ของช่องผมอยู่นะครับก็เพราะว่าติดจัดแข่ง
ตอนนี้ผมติดจัดแข่ง PUBG Mobile อยู่บนแฟนเพจเพราะนั้นก็อย่าลืมกดแฟนเพจด้วยครับที่เล่น PUBG Mobile ก็สามารถไปลงแข่งทัวร์นาเมนต์ของผมได้นะครับ PUBG Mobile หรือว่าเกมอื่นๆสามารถตอนนี้ผมย้ายไปไลฟ์สตรีมบนแฟนเพจนะครับใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดๆก็แฟนเพจวันพุธ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มพุธพฤหัสศุกร์3 วันนะครับส่วนช่อง YouTube เราก็ยังปล่อยคลิปเรื่อยๆแต่อาจจะผสมหลายๆเกมที่ผมเล่นบนไลฟ์สตรีมบนแฟนเพจแล้วก็พอไลฟ์จบผมก็จะเอาคลิปที่ไลฟ์บนแฟนเพจครับมาตัดลง YouTube อีกทีใครที่ชอบเกมสนุกๆก็อย่าลืมฝากกดติดตาม YouTube แล้วก็ใครอยากดูไลฟ์สดก็บนแฟนเพจนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายจ้า